โอเคครับไปครับค่ะมาต่อในช่วงท้ายนะคะกับมุมมองทางการเมืองค่ะทีนี้มาคุยกับท่านพลตรีเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทต่อนะคะตอนนี้มีพรรคชายเมืองแล้วตั้งพรรคแล้วใช่ไหมคะครับค่ะชื่อว่าอะไรเสรีรวมไทยค่ะถือว่าเป็นกระแสที่ทำให้หลายคนมีความสุขมีความหวังค่ะเพราะว่าตอนนี้ถามว่าพรรคการเมืองพรรคเดิมๆก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนว่าบุคคลนะคะถ้าเสรีรวมเป็นที่จับตามองของสังคมในเวลานี้ก็จำนวนไหวนะถ้าพรรคเลือกพรรคเดิมมันก็ได้ของเดิมถูกไหมฮะถ้าเลือกได้พรรคใหม่ก็ได้ของใหม่ถูกไหมฮะแล้วชื่อผมพรรคผมก็บอกว่าแล้วว่าเสรีรวมไทยเห็นผมไม่เป็นไปฝักกับใครนะไม่ว่าจะแดงเหลืองหรือแม้กระทั่งลายทางจากองค์ทหารที่เข้ามานะเพราะอะไรเพราะคุณปองดอกก็ไม่ได้ทันทีในวันนั้นวันนี้นะเห็นแต่ความขัดแย้งกันทั้งหมดใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นผมมาเนี่ยคุณจะมาเพื่อรวมไทยเป็นนโยบายอันแรกเลยนะครับรวมฝ่ายทุกสีต่างๆเข้าด้วยกันแต่ประชาชนมั่นใจว่าผมทำได้ก็เรื่องผมที่นะของใหม่นะค่ะแปลกด้วยนะเพราะผมไม่เคยได้การเมืองมาก่อนค่ะนะผมสิ่งๆเลยนะครับนะครับค่ะนี่ถ้าพูดถึงสถานการณ์เรื่องการเมืองในบ้านเราเนี่ยถ้าเสรีบอกว่ามันน่าที่จะเล่นการเมืองต่อเนี่ยถึงจะเล่นหน้าไม่หน้ามันก็ต้องทํางานการเมืองค่ะเพราะยังไงมันก็ต้องมีการเลือกตั้งก็ถ้าไม่เลือกตั้งแล้วประเทศเราไปอยู่ไหนอ่ะใช่มั้ยฮะพม่าจนต้องเปลี่ยนระบอบไปแล้วมันเลือกตั้งอะไรใช่มั้ยนะครับแล้วเราย้อนกลับมาที่อำนาจรัฐประหารสิบปีย้อนหลังไปอย่างนี้นะถามว่า85ปีประชาธิปไตยทหารครองอำนาจมาหมดด้วยใช้วิธีที่อำนาจกับประเทศไทยเป็นไงมันจะเลยไปแค่ไหนพอหลังเข้าครองไม่ว่าด้านไหนก็ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านเดี๋ยวนี้หลายอย่างเราก็แพ้ละแพ้เวียดนามนะแพ้พม่าพม่าเราไม่อายกันเลยที่สมัยตะก่อนนะแต่จะเลยคนเยอะแยะใช่ไหมนะค่ะแต่ประเด็นการไม่มีทางนะค่ะท่านเสรีมองว่ารถแมพที่เขาวางไว้ค่ะว่าจะไปประมาณปลายปี61ครับจะตรงตามที่เขาวางอันนี้ผมก็ตอบแทนไม่ได้แต่ถ้าคุณยื้อไปยื้อมาอย่างพิธีการที่ทำเห็นกันอยู่นั่นก็รู้สึกว่าอยากจะยื้อกันนักหนาใช่ไหมไอ้นู่นไอ้นี่อะไรแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยไปบอกให้เซซิโร่กับกกต.ไม่อยากให้เป็นป่าหลองน้ำแล้วทำไมปปช.ป่าหลองน้ำล่ะจริงป่ะก็มี9คนนะครบวาระไป5คนเหลือ4คนก็เลือกเข้ามา5หมายก็มา5กับ2น้ำเหมือนกัน2น้ำแล้วทำไมอย่างนี้ทำไม2น้ำไม่ได้ก็ใครที่เขาถูกต้องตามรัฐธรรมนูญผู้มียุ่งก็ได้ไงอ่ะใช่ไหมใครไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญก็สั่งหาเข้ามาเพิ่มเติมแค่คะแนนเลยเพื่อในการที่คุณอยู่ตรงนี้หมายความว่าไงคิดอะไรอยู่ป่าวใช่ไหมคิดอะไรอยู่ไหมคิดว่าคุณจะสรรหาองค์กรต่อเป็นพวกคุณหมดนี่ใช่ไหมมาเชี่ยวจับที่คุณนู้นคนนี้อย่างนี้อะไรต่างแล้วพรรคไหนซื้อราชของคุณก็ให้มันถูกหมดนะอย่างนี้มันเห็นเจตนาอยู่ไม่ต้องอ้าปากผมก็เห็นแล้วคิดอะไรใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรอกถ้าอยากจะเซ็ตแล้วคุณบอกเซ็ตหมดเลยให้หมดปัจจุบันเลยใครก็จะได้ไม่ด่าคุณใช่ไหมว่าไม่รู้กี่มาตรฐานใช่ไหมไม่ใช่สองนะให้มีมาตรฐานเลยนะคือถ้าเซตมันเซตตั้งแต่นายกเลยไหมครับนายกคณะรัฐมนตรีคือเลือกตั้งให้หมดเลยก็เลือกตั้งให้หมดคุณมาทำไมคุณมาถูกต้องที่ไหนล่ะนะทุกปัจจุบันคุณยังหลงตัวเองว่าคุณเป็นทหารนะคุณไม่รู้คุณเป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไอ้เลขาทั้งหลายสปท.สปช.สปช.เนี่ยมันนักการเมืองทั้งนั้นนะนักการเมืองคุณก็ต้องบัตรตัวเหมือนนักการเมืองดีนะต้องไหว้ประชาชนที่เป็นนะไม่ใช่ด่าประชาชนนะยังเป็นเจ้านายประชาชนเนี่ยไม่ถูกต้องหรอกนะเรียนโรงเรียนเตรียมทหารก็ไม่ได้สอนอย่างนี้นะผมก็จบเตรียมทหารเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สอนให้เป็นอย่างนี้หรอกนะมาถึงด่ากาชี้หน้าประชาชนนะพูดถึงคุณข่าวโดนบ่อยดิโดนบ่อยใช่ไหมค่ะจนเขาเรียกขยันเนี่ยแล้วขยันทำไมสู้ไปดินะเป็นผมโดนด่านั่นผมก็เดี๋ยวก็เพื่อเขาว่าไงใช่ไหมมันมีสิทธิ์ประดาผมนะค่ะแต่ผมไม่ได้เลือกคุณมานะ
นะคุณแสบมาได้ไงโอ้โหเจอแบบนี้สนุกนะจริงจริงเจอนักข่าวแสบมันดีนะคุณกลัวทำไมอ่ะค่ะใช่ไหมสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้นะคะดูเหมือนว่าแน่นอนคนมองว่าการเลือกตั้งน่าจะขยับกฎหมายลูกจริงๆแล้ว4ฉบับเนี่ยถ้าฉบับใดฉบับหนึ่งเนี่ยออกไม่สำเร็จแน่นอนเป็นปัญหาแน่ถ้าเสรีมองเลยค่ะเขาพยายามอยู่แล้วทุกวิธีทางน้องที่จะยืดให้มันอยู่ที่สุดมีที่ไหนที่อำนาจมาแล้วอยู่ยาวยิ่งกว่ารัฐบาลเลือกตั้งตัวเองนะไม่มีหรอกนะก็ต้องมาแก้ไขมันจริงๆถ้าสมมติว่ามาแก้ไขกับปัญหาต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องนั้นนะจบไม่ใช่มาบริหารทุกเรื่องทุกอย่างเหมือนรัฐบาลที่มาจากประชาชนใช่ไหมคุณไม่ได้รับการความไว้วางใจได้รับการมอบอำนาจจากประชาชนมาเลยคุณมาถือโอกาสถือวิสิทธิ์มาทำอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคุณก็บอกคุณเป็นคนดีนักการเมืองเร็วเหมือนตั้งคำถามสี่คำถามเนี่ยแล้วถามนั้นถ้าก็ถามย้อนกลับแล้วคุณดีแล้วเหรอใครคิดว่าคุณดีใช่ไหมถ้าคุณคิดว่าดีไหมมาลงเลือกตั้งแข่งเขาที่นะนะประชาชนเองคุณดีเขาก็เลือกคุณเองนะใช่ไหมถ้าคุณทำไมไม่ลงอ่ะใช่ไหมว่าทำอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะค่ะคือเหมือนองค์ประกอบที่หลายๆคนพยายามจะมองว่าอย่างสนช.เองเนี่ยค่ะตอนล่าสุดที่มีปัญหาคือพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติที่ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เองก็น่าจะมีออกมาแล้วคุณวิรัติกัลยาณสิริแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็จะเป็นคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนี่จะมาส่งอีกรอบนึงที่ผู้จัดการแผ่นดินว่าพรบฉบับนี้มันออกมาไม่ชอบเพราะว่าไม่ได้ผ่านมติของประชาชนนะคะครับค่ะคือทุกอย่างหลายอย่างนี่ทุกอย่างหลายอย่างทำผิดรัฐธรรมนูญทั้งนั้นนะครับแม้กระทั่งเรื่องรถไฟนะค่ะนะที่ใช้หน้าตามาตรา44ต่างเนี่ยประชาชนประเทศชาติที่รู้อยู่อะไรไม่รู้นะถ้าจะมาคิดง่ายๆว่าคุณเอาใช้มาตรา44ห้ามประชาชนนั่งท้ายรถกระบะห้ามนั่งแข่งแค่นี้คุณยังคิดไม่เป็นแล้วไอ้ปัญหาใหญ่คุณจะคิดเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่ถามอะไรพรบยุทธศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็ถ้าผมพูดไปผมก็ต้องบอกว่าขัดนะนะแต่เขาจะส่งสารนู่นตีความหรืออะไรก็จะบอกไม่ขัดก็เรื่องเขาว่าอำนาจที่เขาใช่ไหมแต่ว่าเรามาคิดหลักความเป็นจริงนะเดี๋ยวนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะนะไอ้เทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่เนี่ยนะแทบปีหน้าก็เปลี่ยนละปีหน้าก็เปลี่ยนแป๊บๆๆนะแล้วคุณจะมากำหนดอะไร20ปีข้างหน้าให้คนก็ทำตามคุณนะปีเดียวมันก็เปลี่ยนแล้วไม่ถึงก็เปลี่ยนแล้วนะนะคุณเอาอะไรมาคิดเนี่ยนะคิดไม่ได้หรอกนะไปคิดแล้วให้คนอื่นมาทำตามนะพ่อแม่คิดลูกยังไม่ทำตามเลยนะแล้วคุณไปเที่ยวคิดให้คนอื่นทำตามมีโทษเทินบ้าบออะไรใช่ไหมเห็นท่านนายกมาพูดว่าจักการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าคนก็บอกว่าอ้าวทุกวันนี้ท่านก็เป็นนักการเมืองก็ใช่สิไม่รู้ตัวเหรอค่ะไม่รู้ตัวเป็นอยู่ในสถานะไหนเหรอใช่ไหมค่ะเออตลกไม่รู้จักตัวเองมันก็เลยว่าเอ้ยทำไมท่านบอกว่าตัวเองค่ะแต่นักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองแบบที่เขาได้รับการยอมรับจากประชาชนนะนักการเมืองที่แบบนักเลงอ่ะพวกปืนระวางพวกที่หน้าเนี่ยมันไม่ใช่ใช่ไหมนักการเมืองมันต้องยืนอยู่ทุกคนเนี่ยถ้าจะต่อสู้กันต้องอยู่บนพื้นฐานเท่าๆกันที่ใช่ไหมถ้าจะยิงกันก็ยิงกันซะเลยคนละกระบอกใช่ไหมไม่ใช่คุณมีปืนแล้วคุณก็วางพวกคุณมีอำนาจไม่ใช่นะก็จะมาไม่ใช้ปืนมาตัวต่อตัวแบบสมัยนักเรียนนะไม่พอใจกันต้องมาไปหลังวัดหลังโรงเรียนชกกันอย่างเงี้ยนะมันก็ยังอยู่มาตรฐานเดียวกันใช่ไหมนี่มันไม่ใช่ะนะทำไม่ได้เราบ้านเมืองเจริญไม่มีใครก็รับคุณหรอกค่ะขอมุมมองท่านเสรีค่ะวันนี้บ้านเมืองเป็นแบบเนี้ยประชาชนบอกว่าเศรษฐกิจก็มีปัญหาแม้ว่ารัฐจะบอกเศรษฐกิจดีแต่ชาวบ้านบอกว่าโอ้ฉันแย่จะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็วันนี้คนยังโทรยืมเงินผมอีก2รายนะผมก็จะบ้าตายแล้วทำไมผมเป็นรัฐมนตรีครับค่ะใช่ไหมค่ะประชาชนเดือดร้อนกันหมดนะไม่รู้โทรมาท่านจำผมได้ไหมอย่างนู้นอย่างนี้อะไรต่างผมเคยไปขับไอ้รถแมคโครขุดที่ดินให้ท่านที่ตำบลภูมิอย่างนู้นอย่างนี้ตอนนี้ผมไม่มีงานทำเลยนะเงินรายได้มีจะขอยืมไปแล้วโอ้โหคุณไม่เองไม่ออกเลย10ปีใครอะไรเงี้ยมันเดือดร้อนหาใครไม่ได้ละโทรยืมเงินละทีนี้สองรายวันก่อนต้องนับละ
ประชาชนเดือดร้อนนะค่ะนะครับมันบ่งบอกถึงเศรษฐกิจที่รัฐบอกว่าดีอะค่ะเช็คกระเป๋าผมเด้งจมเลยไปดูดีเลยกระเป๋าผมเนี่ยค่ะนะไปถามธนาคารอะไรเด้งนะนั่นก็จริงๆเราต้องถามประชาชนนะคะว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีค่ะถ้ามุมมองท่านเสรีเองสถานการณ์ในการเมืองเวลานี้แน่นอนมันเป็นผลพวงที่จะไม่เศรษฐกิจมีปัญหาในขณะเวลานี้มันต้องเป็นยังไงคะนอกเหนือจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันต้องเป็นยังไงที่ทำให้ประเทศกลับคืนสู่สภาวะที่เร็วที่สุดมันเป็นไม่ได้หรอกนะครับในเมื่ออะไรที่มันผิดแล้วนะจะบอกให้ถูกมันไม่ได้หรอกนะครับอย่างผมยกตัวอย่างอย่างในสมัครตอนเป็นนายกรัฐมนตรีครับมาย้ายผมมาตั้งกรรมการสอบสวนผมนะครับโดยไม่คำนึงถึงระเบียบกฎหมายใช้อำนาจเลยง่ายบอกตรงๆเลยขายตำแหน่งซื้อตำแหน่งนะเอาเงินเรื่องตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ย้ายผมผมก็ฟ้องเลยศาลก็พิพากษาเมื่อคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วในคำสั่งนู้นนี้ของสมัครไม่ชอบด้วยกฎหมายไปผมถูกไหมที่ผมยกตัวอย่างนี้ผมก็จะเปรียบว่าเมื่อหมดคุณมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนะสิ่งที่คุณทำทุกอย่างมันไม่ชอบด้วยกฎหมายของมันนะครับเพราะคุณยึดอำนาจมาคุณปล้นเข้ามาใช่ไหมแล้วคุณจะมาบอกให้มันถูกให้มันถูกนะมันไม่ถูกหรอกเพราะคุณไม่มีฐานรองที่ถูกต้องรองรับนี่ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นจะให้คนในชาติประชาชนอาจจะไม่เคยรู้เรื่องประวัติไปแต่คนที่เคยรู้เรื่องไม่มีใครเขารับคุณหรอกแล้วยิ่งต่างชาติเขาโอ้โหเขาเจริญกับเรามานานใช่ไหมเขาไม่ต้องมองอ่ะแล้วเขาแค่ทำเรื่องมาแล้วเขามันรับไม่ได้นะครับแล้วเราจะอยู่คนไหนคนเดียวในโลกนี้เหรอใช่ไหมถูกแอนตี้ไปหมดเนี่ยใช่ไหมนะครับมันก็ไปไม่รอดหรอกจะมาบอกตั้งแต่นี้ไฟจะทำให้ดีตุ้มเททุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องกินไม่ต้องนอนแล้วทำแม่งทั้งวี่ทั้งวันอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีทางจะดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีต้องรีบส่งคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเขาได้มีสิทธิ์มีเสียงนะครับถึงแม้รัฐธรรมนูญมันจะอัปลักษณ์ก็ตามนะผมใช้คำนี้เลยผมรู้ว่าคุณโกงมาในต้นนะครับก็จะพูดอีกยาวเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะอัปลักษณ์แต่เราต้องเลือกตั้งเพราะว่าประชาชนไปหลงเชื่อไปหลงอารมณ์ก็ไปรับแล้วนี่ใช่ไหมก็ต้องว่าไปกันไปก่อนงั้นมันเดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมจะผิดถูกเดี๋ยวก็ไปว่าไปแก้อะไรทีหลังค่ะแล้วก็ยังยืนยันว่าการแก้ปัญหาประเทศในเวลานี้หนทางเดียวคือต้องเลือกตั้งให้ประชาชนเขายอมรับพอประชาชนยอมรับมาอย่างถูกต้องต่างชาติก็ยอมรับทีนี้ก็จะมาทำสัญญาซื้อขายทำนู่นทำนี่ทำอะไรกับเราเนี่ยมันก็ท่องตัวขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ไปทำกันลับๆอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะข้ออ้างบอกว่ามาเพราะเห็นความขัดแย้งมาแล้วเนี่ยมาสร้างปัญหาอะไรเนี่ยแก้ปัญหาให้ได้หมดบอกผลงานรับโอ้โห3ปีที่ผ่านมาเยอะแยะมากมายคุณพูดอย่างนั้นคุณพูดอยู่คนเดียวเนี่ยใครก็คิดอย่างคุณล่ะใช่ไหมฮะไม่มีใครก็คิดอย่างคุณหรอกมันก็พูดไปนะเป็นอย่างนั้นไม่มีการันตีใช่ไหมคะค่ะทิ้งท้ายค่ะท่านเสรีวันนี้นอกเหนือจากสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ประชาชนสปทเลยค่ะก็คือสมาชิกสนช.ที่กติกาออกมาใหม่ล่าสุด7คนที่ขาดลามาสายป่วยสวท.ค่ะสนช.ค่ะสนช.ที่ขาดลามาสายปรากฏว่ามาประชุมครั้งเดียวก็มีมาประชุมไม่มาเลยก็มีค่ะต้องกลายเป็นประชุมกัน400กว่าครั้งใช่ค่ะเป็นพันกว่าครั้งก็กลายเป็นว่าวันนี้เปลี่ยนกติกาใหม่ขาดไม่มีจำกัดละไม่มีปัญหาเพราะนี่มันเผด็จการก็เป็นอย่างนี้ไงตามใจชอบนะผู้มีอำนาจอยู่ในมือผู้จะใช้อย่างนี้โดยไม่คำนึงถึงอันนี้นักการเมืองใช่ไหมไอ้นักการเมืองที่เข้ามาจากเลือกตั้งมาทำยังไงกันเทียบไปด่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเรามาเทียบกับเผด็จการดิผมก็เสียนมาผมยังจำได้นะเผด็จการเนี่ยนะก็จะต้องมีวันลาปีหนึ่งให้ลาได้เท่าไหร่ลากิจเขาเรียกลากิจหรือจะป่วยให้ลาได้กี่วันถ้าเกินอย่างนั้นไม่ได้นะไม่ได้หรือจะให้พักร้อนก็เรียกอย่างเงี้ยนะให้ได้10วันถ้าไม่พักปีหน้าให้ไปรวมได้อีก10วัน2ครั้งแล้วนะถ้าจะไปรวมเป็น30วันปีหน้านู้นไม่ได้เพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่เคยลาพัก
ร้อนประจำปีเลยนะไม่เคยลากิจไม่เคยลาป่วยผมก็ใช้เวลาทำงานให้ราชการทั้งหมดทุ่มเททั้งหมดนะนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ทำกันเต็มที่อย่างสมมติว่าคุณเกิดเผลอไม่ได้ลาการขาดราชการไปเลยนะนะเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่เลยแล้วถ้าเผลอไป15วันกลายเป็นหนีราชการถูกไล่ออกค่ะนะไอ้ขาดราชการก็ต้องถูกลงโทษแล้วนะตั้งกรรมการนะ3วันไม่ต้องตั้งทรัพย์สารภาพก็ลงโทษได้เลยใช่ไหมของมันชัดเนี่ยนะ3วัน5วันขาดก็ถูกลงโทษถ้า15วันนี้ก็ปลดออกจากราชการนะครับแล้วนี่อะไรก็ให้คุณมาประชุมค่ะเป็นร้อยวันคุณไม่ประชุมกันได้นะไม่ได้หรอกนะครับนะอย่างผมเป็นกรรมการกตล.อย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเป็นผบ.ก็เป็นกรรมการกตล.ถ้าไม่ประชุมไม่ได้ดีเรียงนะเบี้ยประชุมก็เรียกเบี้ยประชุมไม่ได้นะค่ะไม่ใช่ไม่ประชุมก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องควรต้องใช้มาตรฐานเดียวกันไม่ใช่คุณอภิสิทธิ์ชนไม่มาก็ได้รับเบี้ยเต็มเงินเดือนเต็มไม่มาแล้วไม่นานก็ต้องถูกตัดออกไม่มาเกินกี่ครั้งก็ต้องปลดออกไล่ออกจากสสช.สวท.หรือที่คุณมา